ินแสงยามแรงลมเป่าจิตดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียนจุดเทียนถวายไม้บนบูชาร้องเรียนโปรดให้เบียดเบียนแสงเทียนทางลมพัดโบยรบลุ่มเร่าร้อนแรงโปรยหวนโหยอาวรณ์ทำทานกันไว้เธอเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุณปางก่อนได้ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาแสงเทียนบูชาจะดับพันแสงเทียนบูชาหักหลับไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เราเจอกันเช้าวันจันทร์ส่งท้ายเดือนกันยายนแล้วค่ะคุณผู้ฟัง30กันยายนพุทธศักราช2567จุดเวลาของรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ยังคงมีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่นำมาฝากคุณผู้ฟังดิฉันรดารัตน์เลิศลักขณาวัฒน์สุกิจประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าข้อมูลข่าวสารวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและรวมไปถึงสารคดีพิเศษมีมาฝากคุณผู้ฟังให้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เดี๋ยวติดตามกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะThank you.
ยบรรเทาด้วยพระบาทเกือบศตวรรษทะนำไทยทั้งชาติคนไทยแผ่นดินถิ่นเมืองทองผ่านคนโคยไทยเมืองนอนพระทรงคุ้มครองไทยไว้เต็มพลังแผ่นดินสมานพลังชีวินของชนชาวไทยภูมิใจไพร่ฟ้าพระคุณยาเกิดไกรภูมิพลมหาราชาก็สู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังจากสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567ค่ะก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ
ระลึกถึงพระรัตนตรัยนอกเหนือจากนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพเรือซึ่งได้จัดเทศกาลได้จัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคนำเสนองานศิลป์ทรงคุณค่าเผยแพร่ประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งงานนิทรรศการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2567ค่ะจัดที่กรุงเทพค่ะณไอคอนลักซ์อเวนิวชั้น M ไอคอนสยามสำหรับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นมาของหน่วยงานต่างๆถือว่าน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนหลายๆโรงเรียนนี่ก็ใกล้จะปิดพักเรียนหลายๆโรงเรียนนี่ปิดไปแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหลายๆครอบครัวที่ได้เดินทางไปทางกรุงเทพมหานครไปร่วมกิจกรรมนี้ได้เชิญชวนนะคะครอบครัวและก็เยาวชนร่วมชมนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคซึ่งจะสะท้อนความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมและความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทยผ่านลวดลายบนเรือพระราชพิธีและความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติยังมีเวลา1เดือนกว่าๆค่ะไปชมได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะพิธีเปิดนี่มีเมื่อวันที่27กันยายนซึ่งรองเสนาธิการทหารเรือพลเรือโทวิจิตรตันประภาและประธานคณะกรรมการจัดงานเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีเป็นประธานก็มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมากในการนี้รองเสนาธิการทหารเรือและประธานคณะกรรมการจัดงานเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีท่านได้เปิดเผยว่าเดิมทีการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็สืบทอดต่อกันมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันโดยเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์และประกอบในพระราชพิธีสำคัญต่างๆรวมถึงพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารครวม17ครั้งส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคไปแล้ว1ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่ว่าเป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคจึงนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ภาพความงดงามของขบวนเรือประวัติศาสตร์ของไทยจะได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกโดยนิทรรศการนี้จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาศาสตร์และศิลป์คู่แผ่นดินไทยและถ่ายทอดทุกรายละเอียดนิ้วริ้วขบวนเรือพระราชพิธีให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความวิจิตรการตาของมรดกทางวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดฝีมืออันละเอียดละออของช่างศิลป์ตลอดจนแสดงให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567คุณผู้ฟังคะภายในนิทรรศการประกอบด้วยการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองความยาว11เมตรพร้อมเรือพระที่นั่งจำลองสีลำภาพแสดงริ้วกระบวนเรือพยุหยาตราทั้ง52ลำเรื่องราวการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีด้วยการแกะสลักไม้ลงรักปิดทองและประดับกระจกโดยช่างฝีมือชำนาญการนอกจากนี้ยังจัดแสดงชุดนายเรือพระที่นั่งชุดนายท้ายคนกำกับชุดพนักงานเหเรือรวมถึงการจัดแสดงแกลเลอรี่ภาพและวิดิทัศน์พระราชพิธีขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แล้วก็ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมจัดแสดงบุษบกจำลองอีกทั้งยังมีการสาธิตการประดับกระจกจากช่างสิบหมู่กรมศิลปากรให้ได้ชมอีกด้วยค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นสามารถเข้าชมนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไอคอนลักซ์แอเวนิวชั้นเอ็มไอคอนสยามกรุงเทพค่ะฝากไว้สำหรับข้อมูลข่าวสารนี้เผื่อหลายๆบ้านค่ะได้มีเวลาว่างในช่วงปิดเทอมและสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็มีเสียงถือว่าเป็นมิวสิกวิดีโอนิท่าดูดทางหน้าเพจของพระลานเขาก็จะนำเสนอมิวสิกวิดีโอตามรอยความดีซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่รัชกาลที่10จริงๆแล้วถ้าชมแล้วก็จะมีภาพประกอบด้วยนะคะแต่ในช่วงเวลานี้ก็ขออนุญาตนำเสนอเป็นเสียงให้คุณผู้ฟังได้จินตนาการภาพไปกับมิวสิกวิดีโอนี้ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือร่วมมือให้เป็นหนึ่งใจต้นไม้ก็คงสวยงามเติบโตมั่นคงยิ่งใหญ่สมรักไทยในหลวงของเราใต้ธงไตรรงค์ของไทยที่ยังร่มเย็นดีอย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจหาลองมองให้ซึ้งค่อยๆดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุก
นเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปณิธานจะสืบสานรักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือร่วมมือเป็นหนึ่งใจต้นไม้ก็คงสวยงามเติบโตมั่นคงในหลวงของเราพวกเราต่างคนพร้อมใจโน้มถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือร่วมมือให้เป็นหนึ่งใจต้นไม้ก็คงสวยงามเติบโตมั่นคงยิ่งใหญ่สมรักไทยในหลวงของเราทิวเขตคำงดงามน่าดูทั้งมวลล้วนมีเป็นคู่ชิดชูใจชมรมรื่นแต่ฉันดวงใจผูกพันไฟฝันทุกคืนเฝ้าฟังเคียงครองคู่ชื่นให้รื่นเริงใจสวรรค์เทวันสร้างไว้คิดดูเป็นคู่ทุกสิ่งล้วนมีรักจริงยิ่งใหญ่อันธรรมชาติใสใช้แรงความรักความใครยอมชีวิตไทยสดใสฟ้าดลบันดาลรักให้สมดังดวงใจมุ่งมั่นเฝ้าวอนพระทรงเสกพรไหว้วอนทุกวันโศกสวงดวงใจอาทันตื่นตันอุราราตรีเฉิดฉันดวงจันทร์แจ่มฟ้าพบความรักดังใจมันเหมือนเดือนตะวันกลางลาสมพรจากฟ้าพร
ระทรงประทานปวงข้าชีวิตในลายืนยงเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการกับ4กระทรวงได้แก่กระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการพัฒนาพื้นที่ต่างๆให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยมี3กิจกรรมได้แก่โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจำนวน30แห่งโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำนวน14แห่งและโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำจำนวน28รวมพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งสิ้น72แห่งกลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษสารคดีเรือพระราชพิธีการเหเรือการให้จังหวะแก่ฝีพายให้พายตามจังหวะทำนองเพื่อให้เรือแล่นไปอย่างเป็นระเบียบสวยงามและพร้อมเพรียงเรียกว่าการเหเรือจะว่าเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคุณผู้ฟังคะการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารที่กอบด้วยศิลปะในท่วงท่าการพายเรืออย่างพร้อมเพรียงสง่างามตลอดจนศิลปะในการประพันธ์การร้องบทเหที่มีถ้อยคำและท่วงทำนองอันไพเราะก้องกังวานจึงสะท้อนภาพวัฒนธรรมอันงดงามที่เสืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราไปติดตามรายละเอียดในสารคดีพิเศษที่จะนำเสนอในช่วงเวลานี้กับคุณผู้ฟังขอเชิญติดตามรับฟังค่ะการให้จังหวะแก่ฝีพายให้พายตามจังหวะทำนองเพื่อให้เรือแล่นไปอย่างเป็นระเบียบสวยงามและพร้อมเพรียงกันที่เรียกว่าการเหเรือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคำประพันธ์สำหรับใช้เป็นแบบอย่างของบทเหเรือเก่าที่สุดที่เหลือเป็นหลักฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คือกาบเหเรือบทพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์หรือที่ออกพระนามกันทั่วไปว่าเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยอยุธยาตอนปลายในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏหลักฐานการนำบทเหเรือทั้งที่มีมาแต่เดิมและประพันธ์ขึ้นใหม่มาใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆสืบมาเม
ื่อเรือพระที่นั่งทรงเริ่มออกจากฉนวนประจำท่ามาเข้าขบวนพนักงานต้นเสียงเหก็จะขึ้นต้นเกริ่นเหเป็นทำนองตามเนื้อความในโคลงสี่สุภาพจึงมักเรียกว่าเกริ่นโคลงเป็นการให้สัญญาณเตือนฝีพายให้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเมื่อจบเกริ่นโคลงเรือพระที่นั่งทรงก็เข้าที่และพร้อมเคลื่อนตามขบวนได้พนักงานนำเหจึงเริ่มการเหตามทำนองได้แก่ช้าละวะเหมูลละเหและสวะเหช้าละวะเหหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหช้าเป็นทำนองที่ใช้เริ่มต้นการเหมีจังหวะท่วงทำนองไพเราะถือเป็นการให้สัญญาณเริ่มต้นเคลื่อนเรือในขบวนทุกลำไปพร้อมกันอย่างช้าๆโดยบทเหที่ใช้ทำนองช้าละวะเหคือกาบยานี 2-3 บทแรกของกาบเหเรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหเร็วเป็นการเหในจังหวะกระชั้นกระชับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในตำนานเหเรือว่ามูลเหคงหมายถึงการเหเป็นพื้นใช้ขณะพายเรือทวนน้ำต้องพายหนักแรงจึงพายจังหวะเร็วขึ้นและใช้เหทำนองเร็วการเหทำนองมูลเหนี้เป็นทำนองที่ใช้ขณะเดินทางไปเรื่อยๆเป็นทำนองยืนพื้นพนักงานเหจะร้องตามบทเหเป็นทำนองแล้วฝีพายจะรับตลอดมูลเหจึงเป็นทำนองที่สนุกสนานใช้ประกอบการพายพาขบวนเรือไปจนเกือบถึงที่หมายสวะเหเป็นการเหเมื่อใกล้จะถึงที่หมายพนักงานนำเหและพลพายจะต้องจำทำนองและเนื้อความให้แม่นยำเพราะต้องใช้ปฏิภาณคเนระยะทางและใช้เสียงสั้นยาวให้เหมาะแก่สถานการณ์นับว่าเป็นการเหที่ยากที่สุดแต่แสดงความสง่างามของขบวนเรือได้เป็นอย่างดีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่กรอบด้วยศิลปะในท่วงท่าการพายเรืออย่างพร้อมเพรียงสง่างามตลอดจนศิลปะในการประพันธ์การร้องบทเหที่มีถ้อยคำและท่วงทำนองอันไพเราะก้องกังวานจึงสะท้อนภาพวัฒนธรรมอันงดงามที่สืบเนื่องมาจากอดีตถึงปัจจุบันสมัยนับเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแผ่นดินเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เสียงจากพระสบนิกรชาวเชียงใหม่ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เนื่องในปีมหามงคลขอให้ในหลวงส
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงเข้ามาเสด็จมาที่พื้นที่ในหลวงรอสิบก็เสด็จตามก็เลยทำให้พื้นที่ห้วยค่าของที่นี่เนี่ยก็มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีหลายๆอย่างเข้ามาโดยเฉพาะพืชใหม่ๆพืชที่เป็นผลไม้พืชที่เป็นเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ชนเผ่าพากันยอหรือว่าชนเผ่าอื่นๆน่ะก็ทำให้คนในโลกหรือว่าคนใน3คนเนี่ยได้รู้จักพวกเราที่เป็นชนเผ่าเพราะบารมีของเราท่านแล้วก็ในหลวงปัจจุบันด้วยนะคะเดือนนี้เดือนของในหลวงรัชกาลที่10นะคะขอให้พระโอท่านนะคะอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็โสภาเจริญนะคะเสียงจากพระศพนิกรชาวเชียงใหม่ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญในวาระครบรอบในวันเกิดของท่านขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จเป็นร่มโพธิ์ร่มใจของประชาราษฎรทุกท่านนะคะมีตาขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานพวกเราในนามบริษัทโตโยต้าลิสจำกัดโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวปงวดาแอนเจคู่ลิสเชียงใหม่จำกัดขอให้พระองค์ทรงพระเจริญกลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงเวลานี้ยังมีสารคดีพิเศษที่นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นสารคดี6รอบพระชนมพรรษาอาณาราษฎร์ร่มเย็นในช่วงเวลานี้ขอนำเสนอตอนโครงการพระชรสุธาคชานุรักษ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพระชรสุธาคชานุรักษ์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกว่าโครงการพระชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งแปลว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรและมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ขึ้นโดยให้มีพื้นที่นำร่องจังหวัดละ1หมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นชุมชนต้นแบบสามารถทำให้คนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เกิดการพัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนขึ้นเช่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตยหมู่ที่9ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเติมทีหมู่บ้านคชานุรักษ์ฉะเชิงเทรานะคะบ้านคอมหาจะเป็นหมู่บ้านนำร่องของหมู่บ้านคชานุรักษ์จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของช้างป่านะคะที่เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรแล้วโครงการของพัชรสุธาคชานุรักษ์นะคะเข้ามาดำเนินการเมื่อปีพ.ศ.2562ซึ่งโครงการเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพนะคะให้สามารถอยู่ร่วมกันกับช้างป่าได้อย่างสมดุลนะคะก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนกับช้างป่าโดยอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลค่ะได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานนะครับในเรื่องแก้ไขในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็พื้นที่ทำกินที่น้อยเราก็ได้พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมานะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของระบบน้ำมานะครับได้ทุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่โครงการได้นำมาช่วยเกษตรกรเพื่อจะได้ความมั่นคงยั่งยืนนะครับของอาชีพเสริมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าแล้วก็ได้ยกระดับของสินค้านะครับแล้วก็ได้เพิ่มราคานะครับได้เพิ่มช่องการขาย
ครับสร้างแบรนด์สร้างอาชีพแล้วก็สร้างเพจขายในตลาดออนไลน์ด้วยนะครับโครงการนี้มาก็ต้องขอบคุณในหลวงรัชกาลที่10นะคะที่ให้เกษตรกรที่นี่มีรายได้อย่างเมื่อก่อนอาชีพปลูกมันเลี้ยงไม้จะเป็นอาชีพเสริมทุกวันนี้เป็นอาชีพหลักของแม่บ้านที่นี่ค่ะเกษตรกรหลักๆปลูกมันเลี้ยงไม้แล้วก็สาวไม้ขายเส้นไม้แล้วก็แบ่งเส้นไม้มาทอผ้ารายได้ก็สามารถจุนเจือครอบครัวให้ลูกหลานได้เงินจากตรงนี้ไปโรงเรียนแล้วให้สภาพชีวิตนะดีขึ้นโดยแม่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกนะคะราษฎรในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราไม่เพียงแค่มีรายได้ที่ยั่งยืนแต่ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำให้ชุมชนแห่งน้ำพระราชหฤทัยหมู่บ้านคชานุรักษ์ที่ช่วยทั้งคนและช้างในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างลดลงจากอดีตแสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลด้วยความพอเพียงอย่างยั่งยืนอันเป็นหัวใจหลักของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ก็จะมีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำค่ะดิฉันและดารัตน์เลิศลักษณาวสุกิจประเสริฐวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่3คลื่นความถี่ที่เราจะเจอกันทางรายการนี้ FM 93.25 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz ลาไปแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องประชาสุขใจทุกถิ่นใกล้ไกลสุดเขตแคว้นไทยร่มเย็นเพราะพระองค์พระกรุณาทรงพระเมตตาเสียสละแม้เหนื่อยยากเท่าไรฟื้นแผ่นดินร้อนให้ร่มเย็นสดใสเพื่อผู้เราทุกคนลูกจึงขอน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมไปฝ่าละอองธุลีพระบาทจะตอบแทนรักด้วยภักดีจะเป็นคนดีด้วยหัวใจดูแลบ้านนี้ให้สวยสดใสตอบแทนพระกรุณาที่มีอย่างท่วมท้นร้อยดวงใจพร้อมพี่น้องไทยให้ทงไตรร่มนี้คงอยู่บุญของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินThank you.
ใจจะดูแลบ้านนี้ให้สวยสดใสตอบแทนพระกรุณาที่มีอย่างท่วมท้นร้อยดวงใจของพี่น้องไทยให้ทงไตรรงนี้คงอยู่บนของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คู่ภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินร้อยดวงใจพ้องพี่น้องไทยให้คนไกลรวมนี้คงอยู่บนท้องแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินหัวใจของแผ่นดินร้อยดวงใจของพี่น้องไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่ว